ขอบคุณพระเจ้านะครับแค่ดู V t ทแค่ฟังอาจารย์อ้อนหนุนใจเดี๋ยวผมก็จะไม่ให้ฐานปิดเลยนะฮะเพราะทุกคนผม,ม,ผมว,ว่าผมเชื่อผมเชื่อว่าทุกคนเวลานนี้คงได้สัมผัสทราบถึงถึงพระลักของพระเจ้าอย่างมากมายเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็เชื่อว่าพระคําของพระเจ้ามีพลานุภาพเสมอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกจิตใจให้ได้กลับมาอยู่ในความจริงของพระเจ้าต้งเชื่อไหมครับเอเมนเพราะฉะนั้นในเวลานี้จะมีโอกาสได้ มาอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับใน1นึ่ยอหนบทที่สข้อสิซึ่งเป็นธีมหลักของวันนี้แล้วก็ถึงสิบเจ็ดสิบแปดด้วยนะครับถ้าพี่น้องพร้อมแล้วเจะลุกขึ้นยืนอ่านด้วยกันนะครับให้เกิดกับพระคำของพระเจ้าด้วยกันอ่านพร้อมกันนะครับเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเรา และเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้ามีใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนี้ได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอย๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทาและด้วยความจริงข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับวันนี้ที่ ความรักของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของเราให้พระคําของพระเจ้าในตอนนี้ที่มีมาถึงเราเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นเปราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับในหนังสือยอห์นที่เราอ่านด้วยกันในตอนนี้นั้นเป็นจดหมายที่เขียนมาเพื่อหนุนน้ําใจผู้เชื่อนะครับในเวลานั้นเนี่ยให้มีชีวิต ที่สามาัคคีทาอยู่ในพระเจ้าเห็นคุณค่าความสําคัญในการได้อยู่กับพระเจ้าและให้มั่นใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่มาตายเพื่อช่วยเขานั้นให้พน้นให้รอดพ้นจากความบาปและเป็นข้อเขียนที่เขียนมาเพื่อต่อสู้กับความออคําสอนเท็จในช่วงเวลานั้นที่มีอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่าความเชื่อร้ายในโลก ณเวลานั้นเนี่ยเป็นผลมาเกี่ยวกับข้องกับโลกโดยตรงเขาจึงสรุปกันว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเนี่ยจึงไม่มีทางมาเป็นมนุษย์ได้เพราะมนุษย์ก็คือความผิดบาปที่เป็นอยู่ณเวลานั้นผู้สอนเทศเหล่านั้นก็กล่าวอ้างด้วยว่าความรอดที่ได้รับนั้นต้องเป็นการารับความรอดโดกการปลดปล่อยจากการพ้นไปจากโลกนี้เท่านั้นไม่ได้เชื่อใน การตายของพระเยซูคริสต์ที่กางเขนและยังสอนด้วยว่าความรอดนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับจริยธรรมและการรักคนอื่นเลยผู้เขียนหนังสือยอนนี้จึงได้เขียนต่อต้านคำสอนเทน็ตนี้โดยกล่าวชัดเจนว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาอยู่ในสภาพของมนุษย์และเน้นว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ และรักพระเจ้านั้นจะต้องรักคนอื่นและแสดงออกมาเป็นการกระทําด้วยซึ่งเราอ่านด้วยกันในข้อ3ข้อที่ผ่านมาซึ่งเป็นอตอนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงในหนังสือย้อนนี้นะครับนั่นคือความจริงแห่งความรักของพระเจ้าที่ได้พูดไว้ในยอนและด้วยความจริงแห่งความรักนี้นั้นเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะครับก็มีครอบครัวผู้รับใช้พระเจ้าครอบครัวหนึ่ง จากประเทศฟินแลนด์เนี่ยนะครับตั้งใจที่จะนําความรอดของพระเจ้ามาสู่ผู้ที่ขาดโอกาสในการที่จะได้รู้จักเรื่องราวความจริงของพระเจ้าครอบครัวนี้จึงตัดสินใจข้ามน้ําข้ามทะเลจากบ้านเมืองที่สะดวกสบายคุ้นเคยดีนั้นมุ่งมาสู่ประเทศไทยในภาคอีสานตอนบนในแถบจังหวัดพิชบูรณ์จังหวัดเลยรวมถึงพิษณุโลกด้วยนะครับและสุดท้ายท่านก็นมาตั้งปักหลักทํางานอยู่ที่จังหวัดเลยนั้นและ ท่านก็ได้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่จังหวัดเลยอย่างยาวนานจนอายุท่านมากจนทํางานไม่ไหวท่านถึงเพิ่งได้กลับไปบ้านเกิดของท่านที่ฟินแลนด์เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวของท่านอาจารย์โฮกันและอาจารย์ลิซ่าเอนควินะครับซึ่งเราก็จะคุณเคยกับท่านดีเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เริ่มในการก่อตั้งสถานสงเคราะห์บ้านเด็กเบธานีนะครับท่านมารับใช้พระเจ้า ที่จังหวัดเลยมาประกาศเป็นพยานบุกเบิกตั้งคิดจักรท่านต,ตั้งคิดจักรในจังหวัดเลยในอำเภอต่างๆรอบนอกเกือบทุกอำเภอในจังหวัดเลยณเวลานั้นนะครับและในช่วงแรกๆของอาจารย์โฮกันที่จังหวัดเลยนั้นท่านก็เลยออกไปประกาศทำพันธกิจนะครับไปเป็นพยานประกาศก,กับประเสริฐความรักของพระเจ้าให้กับผู้คนในชุมชนต่างๆ ตามหมู่บ้านาในตลาดตามที่ดูกันดานท่านก็ไปทุกที่ทุกแห่งประกาศความรักความจริงของพระเจ้าวันหนึ่งนะครับท่านก็ได้ไปประกาศกับแก๊งแก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งก็คงเป็นอันตรพาเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าประวัติไม่ค่อยจะดีนะครับท่านก็ไปประกาศกับก,บกลุ่มนั้นนะครับปรากฏว่ามีสองสามคนที่กลับใจเชื่อพระเจ้าในเวลานั้น และหนึ่งในแก๊งนั้นที่กับใจนะครับจากสองสามคนนั้นก็ได้กลับกลายมาเป็นทีมงานรับใช้ของท่านอาจารย์โฮกันและได้กลายมาเป็นศิลปพิบาลคริสจักรในจงังหวัดเลยในตัวเมืองนะครับเป็นทีมงานหลักของท่านอาจารย์ในการรับใช้ที่นั่นซึ่งคนนั้นก็คือพี่ชายผมเองนะครับ <c oughs> อาจารย์สุรเดชสุนทรายวิรัตนะครับมีภาพด้วยนะครับ สวนนี้นะฮะที่มีอาจารย์โฮกานมีอาจารย์ที่มาจากฟินแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ชายผมอยู่นะครับและเมื่อพี่ชายผมได้ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้านั้นนะครับเขาก็กลับไปที่บ้านความจริงเขาไม่ค่อยอยู่ที่บ้านเพราะว่าเขาไปเรียนหนังสือไปเรียนไปเรียนวิทยาครูนะฮะไปเรียนครูบางคนเป็นราชภัฏนะครับไม่ค่อยได้กลับบ้านไปเรียนแล้วก็ไปเกเรททั่วไปนะฮะกลายเป็นแกนอันธาพานประจํามหาวิทยาลัยไปนะแต่ก็ พระเจ้าก็ได้นําเข้ามารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็กลับใจผ่านทางมิชชันนารีคืออาจารย์โฮกันและพี่ชายก็กลับไปที่บ้านนะครับก็ไปบอกว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเขาแล้วนะครับแล้วก็พูดเรื่องพระเจ้าให้พวกน้องๆฟังก็คือมีพี่ชายผมอีกสามคนพี่สาวหนึ่งคนผมก็เป็นคนเล็กตอนนั้นพีน้องชายคนเล็กนะฮะน้องสาวยังไม่เกิดตอนนั้นผมอยู่แค่ไม่ถึงสิบขวบเลยนะครับก็กลับใจเชื่อพระเจ้าอ่า ท,ท,ทั้งพี่น้องตอนนั้นนะครับแล้วพี่ชายผมตั้งแต่ที่มาบอกว่าพระเจ้าเป็นจริงมาพาเรารับเชื่อนะครับหลังจากนั้นเขาก็มาบ้านบ่อยมากทละครั้งเลยนะครับมาเพื่อที่จะมาใช้เวลาสอนพระคัมภีร,ะ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 ร์พาเราอธิษฐานพาเราร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าช่วงปีแรกๆพี่ชายก็กลับมาบ้านบ่อยๆมาพูดเรื่องพระเจ้าพาเราไปโบสถ์ด้วยนะครับและสุดท้ายก็ได้นําแม่แล้วก็นําพ่อมาเชื่อพระเจ้าด้วยในประมาณหนึ่งปี หลังจากนั้นนะครับและจากการที่พี่ชายคนโตผมนะครับเขาได้ใส่ใจทุ่มเทดูแลพวกผมนะครับความจริงเขาก็มีงานอื่นทำเขาเป็นศิพปบาลโดยลรบใช้พระเจ้าในโบสถ์ด้วยแต่เขาก็ใช้เวลากลับมาที่บ้านเพื่อมาใช้เวลาในการสอนพระคัมภีร์ใส่ใจราลพิฐานนะครับก็ทําให้เราได้เติบโตขึ้นน้องๆได้เติบโตขึ้นในพระคุณความรักของพระเจ้า จนปัจจุบันนะครับสิ่งที่พี่ชายผมทํากับครอบครัวก็ส่งผ,ผลถึงพี่น้องทุกคนด้วยนะครับก็ทําให้พี่ชายของผมคนร้อนคนที่สามก็เป็นศิญญลปินอยู่ที่จังหวัดเลยนะเวลานี้นะครับสองคนนี้ก็จะขยันเรียนหน่อยก็เรียนจบด็อกเตอร์ทางาพระคัมภีร์นะฮะก็กลายเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ดูแลคี่จักรไปนะครับคนที่สามก็เป็นคนที่สี่ก็เป็นศิญญลปินอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับ ส่วนพี่สาวคนถัดมาก็ไม่มได้เป็นสอบอนะครับแต่ก็ไปเป็นทีมงานรับใช้เป็นผู้เทศนาสั่งสอนร่วมกับทีมผู้นำอยู่ที่คิดจักที่พิษณุโลกนะครับนั่นก็เป็นครอบครัวของผมส่วนผมนะครับก็ตั้งใจกับพระเจ้าไว้ว่าขอเว้นสักคนก็นแล้วกันนะฮะเพราะว่าพี่ชายเป็นสบอกันหมดแล้วนะครับแต่ก็ปรากฏว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นศิษยพิบาลอยู่ที่ศาสนาสัมพันธ์สารยานะครับ พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยมีแผนการที่ดีในชุดของเราเมื่อมีคนหนึ่งที่ตัดสินใจยอมต่อพระเจ้าให้พระเจ้าใช้ส่งต่อความรักก็จะมีผลเกิดขึ้นมาอย่างมากมายนะครับครอบครัวของจันโหกกันนั้นนําความรักของพระเจ้ามาสู่ผู้คนในจังหวัดเลยเปิดคิดจักหลายๆแห่งรวมถึงพี่ชายของผมซึ่งรู้จักพระเจ้าด้วยนะครับและพะี่ชายของผม ก็นาความรักของพระเจ้ามาสู่ครอบครัวมาสู่พี่น้องอื่นๆในคิดจักที่เขาดูแลอยู่ด้วยนะครับผมก็ได้รับความรักนี้จากพี่ชายของผมเมื่อเมื่อผมเป็นเด็กๆนั้นและปัจจุบันผมเองก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ส่งต่อความรักของพระเจ้านี้ออกไปให้กับผู้คนเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับเมื่อความรักของพระเจ้า เต็มล้นอยู่ในชีวิตเราจะเก็บเอาไว้คนเดียวได้อย่างไรโดยไม่ส่งต่อผ่านไปให้ผู้อื่นรอบข้างแม่ชีเทเลซ่าได้กล่าวไว้นะครับบอกว่าเมื่อคุณรู้ว่าพระเจ้ามีความรักกับคุณมากแค่ไหนคุณจะสามารถใช้ชุดของคุณนั้นเพื่อส่องแสงแห่งความรักนั้นออกไป วันนี้ครับพี่น้องเราจะมาดูด้วยกันว่าจะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราสอนเราว่าเราจะสามารถส่งต่อความรักนี้นั้นของพระเจ้านี้นั้นออกไปได้อย่างไรวันนี้จึงจะให้หัวข้อคำามิศนาบอกว่าจะชื่อว่ารักที่เป็นมากกว่าคำพูดความรักที่ส่งต่อที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่เป็นอะไรบ้างนะครมาดูด้วยกันนะครับจากาพระพรตตอนนี้เราจะดูด้วยกันอย่างแรกนะครับรักที่เป็นมากกว่าคำพูดนั้นเป็นอย่างไรอันแรกคือเป็นรักที่เสียสละข้อสิบหบอกว่าเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเรา พระเจ้าทรงเป็นต้นแบบของความรักที่เสียสละในยอห์นบทที่สาข้อสิบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าสมแดงความรักและพระองค์ได้สละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริส เข้ามาในโลกนี้เพื่อมาตายไถ่บาปให้กับเรานั่นคือความรักต้นแบบของพระเจ้าที่เป็นความรักที่เสียสละพระเยซูคริสต์มาตายเพื่อเราในความรักของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นอย่างไรความรักของพระคริสต์นั้นเป็นความยินดีและยินยอมพร้อมเสียสละหลายครั้งการเสียสละต้องตัดสินใจ เพราะการสละคือการที่ต้องให้บางอย่างสูญเสียบางอย่างออกไปแต่เพราะเยซูเป็นต้นแบบแห่งการสละด้วยความยินดีและยินยอมในมัทธิวบทที่2 6บข้อ3าบกบอกว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตาม พระไทยของพระองค์พระเยซูรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปที่กางเขนแต่ยินดียินยอมที่จะไปเพราะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สแสดงให้เห็นว่าเป็นทางเดียวที่มนุษย์จะรอดจากความผิดความบาปได้พร,พระเยซูคิ์ทรงมีสถานะความเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่มีบาปพระองค์จึงเป็นผู้เดียวที่จะทำหน้าที่นี้ให้กับเรา พระองค์สามารถตัดสินใจจะไม่ไปที่กางเขนก็ได้เพราะที่นั่นก็คือความเจ็บปวดและความทรมานแม้เรารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์ซนตแต่เราก็รู้ว่าพระองค์ทรงมีสภาพความเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทุกอย่างเพราะพระองค์ทรงหิวพระองค์ทรงกระหายพระองค์ทรงเหนื่อยและพระองค์ทรงเจ็บปวดเหมือนกับพวกเราทุกคนทั้งหลายนะครับเมื่อมีใครเอา แค่มาโบยตีเราเอาของแลมคมมาทิ่มแทงเราพี่น้องเราเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับดูไหมครับเชื่อพี่น้องลองดูฮะเอาเล็บของเราไปหยิกข้างๆคนข้างหนึ่งนะลองหยิกดูครับคนข,ข้างเราฮะลองหยิกแบบหย,ยอกๆดูนะครับมีความรู้สึกไหมครับเพราะเราคือร่างกายของมนุษย์พระเย,ยซูก็ทรงมีความรู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกัน พระองค์ทรงเจ็บปวดพระองค์รู้ว่าที่นั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องทนทุกข์และทรมานแต่พระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่ทำได้เพราะพระองค์ไม่มีบาปพ,พระองค์จึงตัดสินใจที่จะไปที่กลางเขนนั้นพระเจ้าเป็นต้นแบบแห่งความรักที่เส,รสรียสละและพระเยซูคริสต์ทรงยินยอมและยินดีในการเสียสละนั้นความรักของพระคริสต์เป็นความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขในโรมบทที่ห้าข้อแบอกว่าแต่พระเจ้าทรงสแสดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิ์สิ้นพระชนเพื่อเราเห็นไอมครับการมาตายของพระเยซูที่กางเขนนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าโอ้เราต้องมาตายเพราะมนุษย์เพราะมนุษย์ทําดีมากสมควรแล้วเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นคนที่ทําดีทุกอย่างไม่ช่วยได้อย่างไรหลายครั้งนะครับ ถ้าเราต้องช่วยใครบางคนเราคงรู้สึกดีที่ช่วยใครบางคนที่เขาเป็นคนดีเป็นคนที่อยากทําดีกับเราแต่ในตอนนี้พระพี่บอกว่าขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดมาตายเพื่อเราคือเราไม่สมบูรณ์เราไม่ดีเราไม่ถูกต้องเราทําไม่ดีแต่พระเจ้าก็ยังทรงมาตายเพื่อเราเพราะเราเป็นคนบาปเพราะเรานั้นหันหลังให้กับพระเจ้าในโรมบทที่สามพยีบสามบอกว่า เพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราเป็นคนบาปที่ไม่สมควรเพราะเราทําบาปด้วยการตัดสินใจด้วยตัวของเราเองแต่ความรักของพระเยซูคริสต์นั้นมีมาถึงเราขณะที่เราเองเป็นคนบาปเป็นคนไม่พร้อมเป็นคนไม่ดีเป็นคนบกพร่องเป็นคนอ่อนแอนั่นคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในการเสียสละของพระเจ้าที่มีต่อเรา แต่อมาคือว่าความรักของพระคิดนั้นนําสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แก่เราคือความรอดความรักนี้นั้นสําคัญเพราะนําความรอดมาสู่เราโรมบทที่10ข้อเกบอกว่าคือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดความรอดนี้คือการรอดพ้นจากความผิดความบาป รอดพ้นจากโทษของความบาปคือความตายนิรันในบึงไฟนรกในโรมบทที่สามข้อยีบอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นความรักทรงเป็นต้นแบบแห่งการเสียสละให้กับเราสละโดยยินยอมยินดีสละด้วยการไม่มีเงื่อนไขสละโดยการมอบ สิ่งที่ดีให้กับเราพี่น้องครับนั่นคือความรักอันจริงแท้ของพระเจ้าซึ่งวันนี้หลายคนที่นี่นันน้นรู้จักอยู่แล้ววันนี้หลายคนนั่งอยู่ที่นี่ด้วยความทราบซึ่งในพระคุณความรักของพระเจ้าหลายคนก็บอกว่าถ้าไม่มีพระเจ้าเมื่อวันนั้นคงไม่มีวันนี้ของเราที่อยู่ที่นี่หลายคนนั่งอยู่ที่นี่ด้วยชีวิตที่มีความสุขสันสุขพระเจ้าดูแลอัมพรมากมาย เมื่อหลายปีก่อนอาจจะเป็นขี้เมาหยำเปอยู่ตรงที่ไหนก็ไม่ทราบเมื่อหลายปีก่อนถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเรากู้เรามาไว้เราก็อาจจะเป็นนักเลงอันตพาลเป็นคนติดยาเสพติดเป็นคนขายยาเสพติดและติดอยู่ในคุกจริงไหมครับแจ็กกี้เหมือนคำพยาท่เคืพูดไว้เมื่อเมื่อหลายเดือนก่อนพระเจ้าความรักของพระเจ้านั้นมาถึงเรามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ดังนั้นผู้ที่มีความรักของพระเจ้าในชีวิตต้องสำนึกต้องรู้ในความรักนี้และพร้อมที่จะเป็นผู้เสียสละออกไปในข้อ16บอกว่าและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเมื่อเรารับความรักนั้นมาแล้วแต่ถ้าเคยมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไร น้องครับพระเยซูคริสต์ทรงยอมสึ้นประชชนที่กางเขนเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้เราเองนั้นหลุดพ้นจากความบาปได้พระเยซูได้มอบสิ่งดีที่สุดนี้ให้กับเราคือความรอดพ้นจากบาปอะไรในวันนี้คือการกระทําที่ดีของเราและสมควรที่สุดของเราที่จะกระทําเพื่อเป็นการเสียสละในการตอบสนอง ต่อความรักของพระเจ้านี้ที่มีต่อเราพระคัมภีร์ตอนนี้พูดว่าเราสละชีวิตเพื่อพน้องของเราเราคงไม่ต้องตายเพื่อใครถ้าไม่จําเป็นเพราะการตายของพระเยซูนั้นเป็นการตายเพื่อให้ได้ชีวิตและได้ความรอดพ้นจากบาปวันนี้ถ้าเราตายแล้วมีบางคนรอดจากบาปก็ขอให้เราตายน้องเอเมนนะครับแต่ถ้าเราตายไปแล้วไม่มีใครรอด เราจะตายไปเพื่ออะไรถ้าเรามีชีวิตอยู่แล้วคนมากมายจะได้รับความรอด,ดรับความรักนั้นแต่ในความหมายเดียวกันก็คือเราพร้อมที่จะเสียสละได้ถ้าให้คนหนึ่งคนใดนั้นได้รับความรักความรอดในพระเจ้าในคำเสียสละนั้นนะครับเขาใความหมายไว้จากสำนักงานราชบัณฑธิการสภาเขาให้ไว้บอกว่าการเสียสละหมายถึง ยินยอมให้แม้บางอย่างจะสูญไปบางอย่างอะไรก็ได้ถ้าเราให้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเราอาจารย์เปโลก็ได้กล่าวไว้นะครับบอกว่าในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อยีบอบอกว่า mm hmm. เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กำไรจะตายจะอยู่ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เราอยู่แล้ว เราได้ทําสิ่งที่ดีตอบสนองให้สมกับความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในชิตของเราหรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญอาจารย์เปรโรได้พูดไว้บอกว่าตัวอาจารย์เปรโรนั้นได้ทํางานหนักได้เสียสละมากมายเมื่ออาจารย์เปรโรได้ไมารู้จักกับพระเจ้าอาจารย์เปรโรเริ่มต้นในพระคัมภีร์ที่ปรา,ปากฏชื่ออยู่ชื่อว่าซาวโลเป็นคนที่ต่อต้านข่มเหง คนที่เชื่อวางใจในทางของพระเยซูรู้ข่าวชไนาจานเปรโรไปที่นั่นไปทําไมครับไปจับไปข่มเหงไปเอาเข้าคุกเพราะอาจารย์เปรโรรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องปกป้องพระบัติของพระเจ้าการเชื่อทางพระเยซูเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องณนเวลานั้นแต่เมื่อวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าสาแดงพระเยซูสำแดงกับอาจารย์เปรโรอาจารย์เปรโรรู้จักความรักของพระเจ้า เข้าเจถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่กางเขตนั้นอาจารย์เปโลกับใจใหม่กลายเป็นคนที่มาปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามาประกาศเป็นพยานพระนามของพระเยซูคริสต์ไปสร้างคริตจกักรเป็นพระคนมากมายหลายๆเมืองหลายประเทศนั้นมารู้จักกับพระเจ้าและสร้างคิดจักรอย่างมากมายนั่นคืออาจารย์เปโลอาจารย์เปโลทํางานอย่างหนักหนักอย่างไรลองดูนะครับในลองโครินบทที่เอ็ดข้อยี่สิบสามถึงยี่สิบแปดอ่านให้ฟังนะครับเร,เร็วกันแล้วกันนะครับ เขาเป็นคนปฏิบัติของพระคิดหรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าพวกเขาเสียอีกข้าพเจ้าตรากตามยิ่งกว่าพวกเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาข้าพเจ้าถูกบยตีมากมายข้าพเจ้าวิตตายบ่อยบ่อพวกยิวเคยนข้าพเจ้าห้าครั้งครั้งละสามสิบเก้าทีข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้สามครั้งถูกก้อนหินคว้างครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญโจรภัย เผชิญภัยจากชนชัติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเละเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมต้องตรากตรำและลําบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปอยกายนอกจากนั้นจะมีสิ่งอื่นที่กดดันข้าพเจ้าอยู่ทุกๆวันคือความกังวลเกี่ยวกับริศจักรทั้งหมดนั่นคืออาจารย์ปอโลที่ทุ่มเทชีวิตสละ ในการรับใช้พระเจ้าอาจาร,รย์เปโลรยอมสละสิ่งที่เองเคยเป็นเคยมีอาจาร,รย์เปโลรเป็นคนที่มีชาติกูลดีในของคนยิวนะครับมีสัญชาติโรมเป็นคนมีการศึกษาเป็นศิษย์กมาเลอเป็นคนที่มีโอกาสเติบโตก้าว,ว,ว,วหน้าในสังคมยิวในเวลานั้นแต่เมื่ออาจารย์เปโตรม้รจากความรักของพระเจ้าอาจารย์เปโลยินดีสละและทํางานหนักเพื่อนําคนมาอยู่ในความรักความจริงของพระเจ้า ในโคลโลสีบทที่หนึ่งเขายีบก้าบอกว่าเพราะเหตุนี้พระพเจ้าจึงตรากตามต่อสู้ตามกําลังที่พระองค์ทรงทํากิจในพระพเจ้าอย่างมากมายนั่นคืออาจารโปรโลได้พูดไว้ในโครโลสีพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่อาจาโปรโลเป็นแบบอย่างเราในการศยสละเมื่อรู้จักความรักของพระเจ้าพระเยซูพูดถึงหญิงไม้คนหนึ่งยากจนคนหนึ่งที่นําเหรียญทองแดงสองเหรียญมายอนไว้ในตู้ในกล่องถวายเพื่อบํารุงพระวิหารณเวลานั้น พิซูมองเรบอกว่าหญิงคนนี้แหละสละมากที่สุดเลยมากกว่าหลายคนที่เอาเงินมากมายมาเทใส่กล่องบริจาคณเวลานั้นในลูกาบทที่ e 21ข้อ2-4บอกว่าและพระองค์ทอดพระเนตรหญิงไม้คนหนึ่งซึ่งเป็นคนขัดสนและนำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วยพระองค์ตัดว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าหญิงไม้ยากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่ไวมากกว่าเพื่อนเพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาใส่เพื่อถวายแต่ ผู้หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมดพเยซูมองว่าสองเหรียญทองแดงที่หล่นลงบนถังระดังกริ่งกลิ้งแค่สองครั้งไม่ได้โดนดังครมเหมือนกับบางคนที่ใส่ในเวลานั้นต่อหน้าพระเยซูพระองค์มองว่าไอ้สองเหรียญทองแดงกริ้งกลิงเป็นการเสียสละที่สุดเพราะเป็นสองเหรียญสุดท้ายที่หญิงคนนี้มีและเธอตั้งใจให้กับพระเจ้า เพื่อจะมีส่วนในการบำรุงดูแลรักษาพราะวิหารนะอนครับถ้าเราดูข่าวมากมายในในสังคมนี้ขอบคุณพระเจ้านะมีคนด,ดีมากมายในสังคมนี้ที่มีการเสียสละเราเห็นว่ามีมีครูบางคนอาสาตัวเองไปอยู่บนดอยไปเป็นครูดอยครูหลังเขาเดินทางลําบากกันกินก็ลําบากลําบนไม่สุขสบายเลยแต่ก็ไปเพราะอยากจะไปดูแลเด็กๆที่ได้โอกาสให้ถูกพัฒนา ก็เป็นการเสียสละก็เห็นน้องๆที่อยู่ที่นี่นั่งตรงนี้นะครับที่ไปบ้านเบเซเนียกันนะครับก็ประทับใจหลายคนต้องเสียสละเวลาอันมีค่าในการที่จะไปช้อปิ้งนะไปดูหนังบางทีก็ต้องมีธุรกิจเยอะแยะในการดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นะฮะต้องเสียสละที่นอนนุ่มสบายใช่ไหมครับที่บ้านแอร์เย็นๆนะครับได้ข่าวว่าเดินทางไปจังหวัดเลยนะครับนั่งรถแบบไม่มีแอร์นะฮะใช้เวลาประมาณ8ปดถึงเชั่วโมงใช่ไหมกว่าจะถึงนะครับ อดทนมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่การเีกินกางซายเห็นตามที่เห็นอยู่ก็เป็นความเสียสละอย่างหนึ่งของคนที่มีหัวใจเพื่อทําดีเพื่อคนอื่นแต่เป็นอะไรที่ดีมากนะฮะลูกสาวผมก็ไปด้วยเขาบอกว่าดีสุดๆดีมากๆเลยมีขาน้าก็ไปอีกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําต่อไปการทําความดีเพื่อสังคมพี่น้องครับแม้แต่พ่อแม่ก็เป็นแบบอย่างที่ในการเสียสละหลายคนทํางานหนักทํางานเหน็ดเหนื่อยเพื่ออะไร ให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีอนาคตของลูกวันนี้ถามพ่อแม่สิครับว่าทำไงทำไมทํางานหนักขนาดนี้เพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตของลูกถามว่าถ้าทําเพื่อตัวเองนะทําแค่พออยู่พอกินก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะเรากินไม่เยอะใช้ไม่เยอะแต่ทําไมคุณเปรยต้องทำงานหนักมากมามเหลือเกินเพราะมีลูกมีหลายๆคนที่ต้องดูแลต้องเอาใส่ใจเอาใจใส่เขาต้องทํางานหนักนี่คือการสรืสละของพ่อแม่ที่เราก็เห็นอยู่ ให้เรามีความรักที่เป็นมากกว่าคำพูดก็คือการเสียสละการเสียสละที่พระเยซูคิดทรงเป็นต้นแบบให้กับเราอย่างแรกรักที่เป็นมากกว่าคำพูดก็คือรักที่เสียสละนะครับอย่างที่สองเป็นรักที่แสดงออกด้วยการกระทำข้อ18บแปดบอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักด้วยการกระทำ ไม่รักด้วยคาพูดหรือปากเท่านั้นแต่รักด้วยการกระทํามีคนหนึ่งประมพระเยซูเรื่องบัญญัติว่าข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูพระเยซูก็บอกว่ารักพระเจ้าด้วยสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองชายคนนั้นก็ถามว่าแล้วใครเป็นเพื่อนบ้านพระเยซูก็เลยตอบเขาเป็นคำอุป,ปมาเรื่องชายชาวสมาเรียใจดีปรากฏอยู่ในบทที่ลูกาบทที่สิบข้อสามสิบถึงสามสิบเจ็ดนะฮะ มไม่อ่านกันแล้วกันนะครับเราให้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งนอนเจ็บอยู่ขึ้นจอได้นะครับจะได้ดูตามไปได้นะครับมีคนชายคนหนึ่งถูกทําร้ายนอนเจ็บอยู่ข้างทางมีชายคนหนึ่งเดินผ่านไปเป็นปุโรหิตเห็นแล้วก็ไม่ฮะก็ผ่านเลยไปคนที่สองเป็นคนเลวีเดินผ่านมาเห็นปุ๊บก็เดินเลี่ยงไปแต่คนที่สามเป็นคนสมาเรียซึ่งคนยูบอกว่าเป็นคนที่เขาไม่ครบเพราะเป็นเชื้อผสมไม่ใช่ยวแท้ เป็นคนที่ไม่ดีแต่ชาวชาวสมาเรียนนี้กลับไปช่วยคนเจ็บคนนั้นเขาทําอะไรบ้างเขาเข้าไปหาเอาเล้าองุ่นและน้ามันเทใส่บาดแผลเขาเอาผ้ามาพันให้เอาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามารักพามาพักที่โรงแรมคอยดูแลรักษาพยาบาลให้และจ่ายเงินค่าโรงแรมไว้ให้ด้วยนั่นคือสิ่งที่ชายชาวสมาเรียทำคนแรก ุโรหิตนั้นดูเหมือนจะรู้ธรรมบัญญัติเยอะดูเหมือนเป็นคนเคร่งครัดเยอะอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ทําโอ้โหรางมือล้างทุกอย่างเป๊ะในหลักการธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่เมื่อต้องสดแสดงความรักด้วยการกระทำกลับปล่อยให้ผ่านเลยไปรู้เข้าใจแต่ไม่มีความรักที่จะทําคนเลวีนั้นคนที่สองเป็นอย่างไรคนเลวีคือคนที่ปฏิบัิรับใช้พระเจ้าอยู่ในพระวิหารเป็นเผ่าหนึ่งที่ถูกเลือกออกมาเพื่อดูแล ฏิบัติงานของพระเจ้าเหมือนเป็นคนที่ทุ่มเทเสียสละทํางานของพระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มกำลังแต่เมื่อต้องแสดงความรักกับเพื่อนบ้านกับคนอื่นเขาก็ปล่อยให้ผ่านเลยไปไม่สนใจชาวสมาเรียเป็นคนที่ได้แสดงออกถึงความรักที่เป็นการกระทํารักที่มีการกระทํานี้ทําให้ชายบาดเจ็บคนนั้นไม่ได้นอนตาอยู่ข้างทางแต่เขาถูก นำมารักษาจนหายดีพี่น้องครับความรักของพระเจ้าเป็นการกระทําไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความเข้าใจไม่ใช่ว่าเราทํางานทุกอย่างอย่างมากมายทุ่มเทเพราะเป็นหน้าที่แต่ความรักของพระเจ้าเป็นมาจากหัวใจมาจากใจที่อยากจะทําอยากจะช่วยคนที่พบปัญหานั้นให้หลุดพ้นจากปัญหาไปได้ ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราได้รับแล้วและเป็นสิ่งที่เราเองต้องส่งผ่านต่อไปออกไปด้วยการกระทำพระเจ้าคงไม่อยากให้เรามาแค่มาโบสถ์เรามาบอกว่าร,รักพระเจ้าสุดใจพระเจ้าคงไม่อยากให้เรามายกมือร้องเพลงน้ำสกการพระเจ้าแล้วน้ําตาไหลาพากลรวบอกว่ารักพระเจ้าอย่างสุดซึ้งวันอาทิตย์เป็นวันที่เต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าพอจะโบสถ์ไปวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เราไม่ทําอะไรเลยในความรักของพระเจ้าพระเจ้าเขไม่ต้องการแบบนั้นการมาโบสถ์เป็นสิ่งที่ดีการนมัสก,การพระเจ้าอย่างสุดใจเป็นสิ่งที่ดีแต่พระเจ้าต้องการให้เราทํามากกว่าก็คือการที่สําแดงความรักออกไปเป็นการกระทําพระเยซูทรงถามเปโตรจ้องจได้นะครับในยอห์นผมอ่านหนึ่งข้อก็แล้วกันนะครับยอห์นบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อสิบเจ็ดพระองค์ตัดกับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรักเราหรือเปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตัดถามเขาครั้งที่สามท่านรักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระเยซูตัดกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดพระเยซูถามคํานี้กับเปโตรสามครั้งครับข้อสิบเจ็ดนี้เป็นการถามครั้งที่สามแล้วแล้วก็เปโตรเสียใจมากพระเยซูถามสามครั้งเราจะงงนะครับว่า เอ๊ะทำไมเปโตเสียใจพระเยซูพูดมากไปหรือเปล่าก็เลยเสียใจความจริงถ้าพูดมองจากคำศัพท์ภาษาไทยนั้นไม่เห็นความแตกต่างเูาใช้คําว่ารักแค่คําเดียวเป็นความเป็นคําเดียวที่ใช้มันหลายๆความหมายแต่ในภาษาเดิมนั้นมีอยู่สองคำที่ใช้กันอยู่ซึ่งเป็นการสื่อให้เห็นว่าพระเยซูต้องการอะไรในภาษาเดิมเนี่ยมันมีคําว่าอกาเพโอนะครับ ก็คือความรักแบบอุทิศตัวไม่มีเงื่อนไขเสียสละรักด้วยความเข้าใจด้วยความคิดด้วยจิตนาและความตั้งใจเป็นรักระดับสูงสุดของความรักที่ใช้ในภาษาของดั้งเดิมอาคาเปโอคำที่สองก็คือฟิเลอคือความรักแบบเพื่อนรักแบบทั่วไปหรือเป็นแบบการปลื้มชื่นชมซึ่งเป็นความรักด้านอารมณ์ความรู้สึกที่คนทั่วไปก็มีกันความจริงในข้อนี้นั้นนะครับคำแรกเนี่ย เป็นอย่างนี้ครับพระเยซูทรงถามเปโตรว่าท่านอาคาเพโอเราหรือถามเปโตรเปโตรตอบว่าข้าพระองค์รักก็คือฟิเลโอพระองค์ครั้งที่สองพระเยซูถามว่าท่านอาคาเพโอเราหรือเปโตรเปโตรบอกว่าข้าพระองค์ฟิเลโอพระองค์สุดท้ายครั้งที่สามพระเยซูถามเปโตรท่าน ฟิเลโอเราหรือสิ่งที่คิดว่านะฮะคำถามคำนี้พระเยซูถามครั้งที่สามเนี่ยเป็นสิ่งที่ทิ่มแทงจิตใจของเปโตรคือพระเยซูกำลังลดระดับลดเลเวลของความคาดหวังที่มีต่อเปโตรเพราะเปโตรนั้นไปไม่ถึงความคาดหวังของพระเจ้าของพระเยซูที่มีต่อเขาแต่ขอบคุณพระเจ้าก็จุ่มลงได้ด,ดีสุดท้ายเมื่อเปโตรเสียใจ ทำนึกเสียใจและก็รับปากกับพระองค์ไปข้าพเจ้าอาคาเพโอพระองค์จนพระเยซูก็บอกว่าวันหนึ่งเปโตจะได้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์และจะตายเพื่อฝูงแกะเหล่านั้นดังที่พูดไว้ในบทที่21ข้อ19ของหนังสือยอห์นแห่งนี้นะครับพี่น้องครับถ้าวันนี้พระเยซูกำลังมองเราอยู่บนสวรรค นั่งอยู่นบนองมาดูเราพี่น้องลองเงยหน้ามองพระเยซูสิครับมองตาพระเยซูพระเยซูกำลังถามเราว่าท่านทั้งหลายท่านอาคาเพโอเราหรือเราจะตอบไว้ยังไงครับพี่น้องตอบที่ครับจะ,จะตอบว่าใช่แล้วครับพระองค์อาคาเฟโอพระองค์มีใครฟิเลโอไหมครับเดี๋ยวถ้าฟิเลโอนี่เดี๋ยวพระเยซูจะถามอีกครั้งครั้งหนึ่งนะ เอาใหม่นะครับพระเยซูกำลังมอง,องที่ท่านท่านมองตาพระเยซูพระองค์ถามว่าท่านทั้งหลายท่านอาคาพโอเราหรือตอบครับเอเมนเราอาคาพิโอพระองค์ใช่ไหมครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าความของพระเจ้าเป็นจริงในชุดของเราขอ,เรา,ขอเราตอบสนองต่อความรักของพระองค์วันนี้ถ้าเรารู้ว่าพระเยซูมาตายเพื่อเรายกบาปเราให้เรายินดีจะออกไปประกาศเป็นพยาน เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้คนได้ยินได้ฟังให้เราออกไปพูดความรักของพระเจ้าให้เราออกมาทำดีกับสังคมให้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงในชีวิตของเราพระเจ้าใจป๊อปที่ช่วงนี้กำลังโพลงมา,มามากมายเจอใครก็เป็นพยานเป็นพยานนำขรกของพระเจ้าไปสู่คนต่างๆเหล่านั้นพี่น้องครับถ้าความรักของพระเจ้าเต็มล้นใจให้เราส่งผ่านต่อความรักให้ออกไปให้คนได้พบกับความรักของพระเจ้าด้วยวันนี้ถ้าพี่น้องเป็นพระเจ้าทรงเรียกช่านเป็นผู้นำ เป็นผู้รับใช้เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเป็นคนดูแลสมาชิกขอให้ท่านออกไปใช้เวลากับลูกแกะของเราเวลาหนึ่งต่อนหนึ่งไปให้คำปรึกษาไปช่วยเหลือเขาไปใช้เวลาสอนพระครัมภีร์เขาไปอีษฐานกับเขาหนุนน้ำใจใเขาอย่ารู้สึกว่าเรามันยุ่งเราไม่มีเวลาเรายุ่งมากๆงานเราเยอะจะเจอ สมาชิกเราก็เป็นการยากลําบากพี่น้องครับขอให้เราก้าวออกไปยียดออกไปพี่น้องที่เป็นครอบครัวในวันนี้ถ้าเราเป็นสามีขอให้เราได้รักภรรยาให้มากขึ้นด้วยการกระทําสงสัยตาหวานซึ่งบ่อยๆคาพูดขอบคุณเขาในสิ่งที่เขาทำดีนะครับมีของขวัญเล็กๆน้อยให้นะครับแหวนทองสร้อยเพชรอะไถ้ามีก็โอเคดีภรรยาดีไหมครับถ้ามีก็ดีนะแต่ ทุกอย่างไมไ่อยู่ที่ราคานะฮะอยู่ที่ความตั้งใจจริงแต่ขอเป็นการกระทาตั้งใจว่าเราอยากจะทําดีกับเขาภรรยาขอเราทำ,ทำดีกับสามีพูดดีกับสามีพูดเพาะเพาะขอบคุณเขาที่เขาทำดีกับเราอย่าโมจะคอยจับจ้องว่าเป็นไหนมาทําอะไรมาอย่าแสดงท่าทีที่ไม่ให้เกียรติเขารักด้วยการกระทําแสดงออกพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ดูแลลูกให้เป็นอย่างดีแม้จะง,งุนงด แม้จะบอกว่าพูดมาร้อยครั้งแล้วพูดต่อไปเพราะว่าพูดร้อยครั้งจะพูดไม่ดีนะพูดไม่เป็นพูดไม่ถูกเนี่ยครั้งที่ร้อยหนึ่งนั้นขอให้คิดว่าจะพูดยังไงกับลูกและเขาจะฟังเราต้องพัฒนาจะต้องใส่ใจอย่าหมดใจกับลูกหลานของเราลูกๆขอให้ตอบสนองต่อพ่อแม่พ่อแม่รักเราขนาดนี้จะทําอะไรให้พ่อแม่ชื่นใจบ้างขอให้เราได้ทําเพราะความรักเป็นการกระทํา ไม่ใช่เป็นแค่รู้แล้วแค่อยู่ในปากอยู่ในคำพูดของเราวันนี้ครับพี่น้องขอให้เราอภัาพอกิเษรโอพระเจ้าของเราไม่มีเงื่อนไขในการที่จะแสดพควารัออกไปด้วยการกระทําอย่างแท้จริงอย่างที่สามรักที่มากกว่าคำพูดก็คือเป็นรักที่อยู่บนความจริงข้อสิบแปดตอนท้ายบอกว่าลูกทั้งหลายเอ,อ๋อย่าให้เรารักกันด้วยคําพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทํา และด้วยความจริงความจริงคือความถูกต้องบนหลักการพระชนะของพระเจ้าความจริงนี้ก็คือความถูกต้องที่อยู่บนหลักการแห่งพระชนะของพระเจ้าให้เรารักกันและกันด้วยความจริงของพระเจ้าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เราคิดเองเราได้ยามเองแต่เป็นความรักที่อยู่บนน้ำพระทัยของพระเจ้า เป็นอย่างไรพูดไว้ในหนึ่งโครินบทที่13บสามข้อสี่ถึงนะครับบอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ชัางจุดตาความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีในการอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทนดอดทนอยู่เสมอนี่คือความรักบนความจริงของ พระเจ้าที่พูดไว้ผมสรุปย่อมาให้อยู่สามคำคือสามทอนะฮะทิ้งทำทนให้สูตรไปแปดสี่สามที่น้องในนี้เราเชื่อว่าทุกคนไม่ไทำอะไรนะครับแต่คนนอกบสถ์อาจจะฟังแล้วหัวพึงก็ได้แปดสี่สามก็คือแปดทิ้งสี 4, ท่ทำสามทนอะไแระคือทิ้งมีอยู่แปดสิ่งทิ้งความอิจฉาคือไม่อิดชา คนอื่นทำดีกว่าจะอิจฉาครับยินดีด้วยทิ้งการอวดตัวก็คือการไม่อวดตัวไม่อวดตัวตัวเองเก่งตัวเองดีหลายคนพยายามทาว่าตัวเองมีมากมายเพื่อให้คนอื่นนั้นต้องมาชื่นชมเราบางคนไม่มีอะไรหรอกแต่พูดให้ตัวเองดูมีดีเพื่อคนอื่นจะอิจฉาเรานั่นคือการอวดตัวทิ้งความหยิ่งพยองก็คือไม่หยิ่งพยองนะครับคิดว่าตัวเองดีกว่าเลือดกว่าวิเศษกว่าไม่มีเรา คนอื่นอยู่ไม่ได้วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจฟังนี้ยิ้มเลยฮะเพลงนี้คุณหูใช่ไหมนะ <c oughs> พี่น้องครับเราไม่ยิ่งผยองทิ้งความหยาบคายคือไม่หยาบคายความหยาบคายคือการที่มองว่าคนอื่นไม่มีค่าคำหยาบคายนั้นไม่ได้หมายความเพียงว่าพูดไม่เพราะพูดไม่ดีชอบพูดแบบประชิดสนสั์ไปเจอตัวมีเขาเจอตัวเลข,ขาอยู่ไม่ใช่แบบนั้น แต่หลายครั้งความหยาบคายคือการไม่เห็นคุณค่าของคนรอบๆข้างเรามองไม่เห็นหัวคนอ่ะพูดง่ายๆก็แล้วกันนะครับนั่นคือความหยาบคายทิ้งความเห็นแก่ตัวคือไม่เห็นแก่ตัวเอาเตีงฝ่ายเดียวปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะคนนั้นไม่ดีคนนั้นพูดไม่เพราะคนไม่มองหน้าเราคนนั้นไม่ใส่ใจเราหลายครั้งเราคิดแต่ตัวเองฝ่ายเดียวแต่ความจริงนั้นปัญหาอยู่ที่ตัวเราหรือเปล่า มองตัวเองมองตัวเองอย่าโทษแต่คนอื่นเท่านั้นทิ้งความฉุนเฉียวคือไม่ระเบิดอารมณ์ออกมาทิ้งการคิดเลาคิดน้อยก็คือการไม่ชั่งจุดตามความผิดของผู้อื่นพี่น้องครับทิ้งการเห็นผิดเป็นชอบคือไม่ชื่นชมจิดีเมื่อมีการประพฤติผิดนี่คือหลักการแห่งควมรักของพระเจ้าสิ่งไม่อยอ่านี้ทิ้งไปซะทิ้งแปดอย่างทําอยู่สี่อย่างก็คือกระทําคุณให้ ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติชอบเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอมีความหวังอยู่เสมอนี่คือคนที่มีความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตชื่นชมยินดีกับทุกคนเชื่อในส่วนดีเสมอไม่มีใครที่จะไม่ผิดพลาดเพราะผิดพลาดเขาก็ลุกขึ้นได้เขาตั้งใจจริงและมีกําลังใจจากเราอย่างที่สามก็คือทนอยู่สามอย่างคืออดทนนานทนได้แม้ความผิดของเขา ทนต่อทุกอย่างยากปบที่ห้าข้อเจ็ดบอกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลลำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนทุกปลายฤดูจะมาสิ่งที่จะตามมาถ้าเราอดทนรอคอยพ้นผลจะตามมาถ้าชาวนารอคอยจนการเกิดผลในสองเปโตัวบทที่สามข้อเก้าบอกว่าแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่ พระเจ้าอดทนกับเราได้ในความบกพร่องของเราขอให้เราอดทนได้กับพุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการอดทนจะทำให้เราได้เห็นสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคือพระเจ้าของเจ้าในตอนนี้ที่เราดูด้วยกันรักที่แท้จริงของพระเจ้านั้นเป็นรักที่เป็นมากกว่าคําพูดเป็นรักที่แสดงออกด้วยการเสียสละโดยให้พระเยซูทรงเป็นต้นแบบในชีวิตของเราเป็นรักที่แสดงออกด้วยการการะทา ให้คุณสัมผัสและคุณเห็นได้และเป็นความรักที่บนความจริงของพระเจ้าวันนี้ขอให้พระเจ้าได้ทรงโปรดแต่ต้องจิตใจแต่ต้องชีตของเราขอให้เราเป็นคนที่มีความรักของพระเจ้าเต็มล้นใจและแสดงออกมาอย่างถูกต้องและทรงผ่านต่อความรักนี้ไปถึงผู้คนอย่างมากมายรอบข้างชีตของเราแล้วดีไหมครับในโอกาสที่เรามีโอกาสอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราใช้เวลาที่สักครู่หนึ่งในการใคร้ครวญพระพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ